วัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Thousand Miles TV อีกครั้งหนึ่งนะครับHi, I'm going to spy. ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้พอดีแท็กซี่มาผมต้องเรียกแท็กซี่เพราะนี่เรากำลังเข้าไปที่คาซาเน่นะครับไปขึ้นเรือไปดูสัตว์นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองคาซาเน่ที่บอตสวานานะครับแล้วก็วันนี้ผมจะไปดูสัตว์ชมสัตว์จากบนเรือนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเรามาแอฟริกามาดูสัตว์เนี่ยส่วนมากเราก็จะทำเหมือนเป็นเกมไดรฟ์นะครับซึ่งจะดูสัตว์จากบนรถแต่ว่าคราวนี้ผมจะดูสัตว์แอฟริกาจากเรือซึ่งเรือนี่อยู่บนแม่น้ำโชเป้นะครับที่ไหลผ่านประเทศบอตสวานาและเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่จะให้ดูกันและนี่ก็เป็นเมืองคาซาเน่นะครับที่บอตสวานาทริปนี้ก็เป็นทริปที่9แล้วนะครับของผมที่ได้มาเที่ยวที่แอฟริกาผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าทำไมผมถึงชอบมาทวีปแอฟริกานี่ก็เป็นครั้งที่9แต่ก็ยังอยากจะมาอีกหลายๆครั้งต่อไปนะครับคงอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบดูสัตว์นะครับเพราะว่าที่แอฟริกาเนี่ยเป็นที่ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับที่จะมาดูสัตว์แอฟริกาพวกสิงโตจิราฟฮิปโปแรดอะไรพวกนี้นะครับดูได้หมดเลยนะครับทุกตัวบิ๊กไฟฟ์นะครับก็เป็นควายแอฟริกาสิงโตช้างแอฟริกาแรดแล้วก็เสือดาวนะครับมี5อย่างบิ๊กไฟฟ์ซึ่งที่บอตสวานาก็ดูได้หมดทุก5อย่างเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้ลงเรือไปดูสัตว์ทางแม่น้ำแล้วนะครับก็เราจะเริ่มด้วยการรับประทานอาหารกลางวันบนแพที่ชื่อว่า The Raft ซึ่งจะเป็นบุฟเฟ่อาหารแอฟริกาพอกินเสร็จใช้เวลาสัก2ชั่วโมงตอนนี้เราก็ลงเรือไปดูสัตว์นะครับแล้วก็เรือนี้ก็จะแล่นตามแม่น้ำโชเบ้ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านบอตสวานาซึ่งจะไปจบที่มหาสมุทรอินเดียนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงและนี่ก็เป็นแม่น้ำโชเบ้นะครับที่เราเห็นข้างหน้านี้แล้วก็อันนี้ก็คือเรือที่เราจะไปดูสัตว์บนแม่น้ำนะครับแม่น้ำโชเบ้นี่ก็เป็นแม่น้ำที่แบ่งระหว่างประเทศบอตสวานาด้านขวาแล้วก็ประเทศนามิเบียด้านซ้ายนะครับเรือที่เราอยู่ตอนนี้ก็เป็นเรือที่ดูดีมากเลยนะครับแล้วก็มันจะมี2ชั้นนะครับมีชั้นล่างแล้วก็มีบันไดขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนนะครับนี่ก็คือชั้นบนดูท่าทางมองเห็นสัตว์ได้ดีมากเลยนะถ้าเผื่อสัตว์โผล่ขึ้นมาเนี่ยจระเข้ฮิปโปช้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผู้หญิง2คนนี้เขาปิ้งอะไรกันอยู่อะไรchicken sausageYeah, chicken. Chicken. Beef sausage. Beef sausage. Yes. ก็เป็นไก่แล้วก็เป็นไส้กรอกเนื้อ and meat. What kind of meat? Beef. Beef เป็นเนื้อวัวนะครับอาหารเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มากินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซาฟารีบนแม่น้ำนะครับSo we're facing west. Yeah. Want to be next to me? เรือนี้ดูหรูหรามากเลยนะครับสวยมากเลยมีเครื่องดื่มครบ It's an open bar, isn't it? Yeah. Open bar ครับนอกจากมีฮิปโปมีช้างให้ดูนะครับ
บนเรือนี่เราก็สามารถเห็นนกหลายๆชนิดได้ครับตอนนี้เราก็ได้มาเห็นสัตว์แอฟริกาตัวใหญ่ตัวแรกของเราแล้วนะครับนี่ก็คือช้างแอฟริกาและตรงนั้นเราก็เห็นกวางตรงนี้เราก็เห็นฮิปโปแล้วก็มีจระเข้ตัวหนึ่งด้วยนะครับนี่ครับจระเข้ดูตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยนะครับฮิปโปพวกนี้กำลังนอนพักอยู่ดูเหมือนกับมันชอบนอนอยู่ในโคลนมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอุทยานแห่งชาติโชเบ้นะครับของประเทศบอตสวานาและถ้าเผื่อเรามองไกลๆนี่เราก็เห็นรถซาฟารีที่เขาทำเกม Drive อยู่นะครับตรงนู้นแล้วก็รู้สึกจะมีจิราฟ 2-3 ตัวอยู่ตรงนู้นด้วยดูมันตัวสง่ามากเลยนะครับจิราฟแอฟริกาอันนี้ก็คือถึงว่าเราจะดูทำซาฟารีจากบนเรือนี่แต่เราก็เห็นสัตว์ได้หลายชนิดเลยนะครับนี่คนที่ทำเกม Drive ส่วนมากก็จะทำจากรถซาฟารีอย่างที่เห็นนี่นะครับแต่วันนี้เราอยู่บนเรือตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราเห็นฮิปโปกับควายแอฟริกาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูอันนี้ก็คือฮิปโปแล้วก็ทางขวามือก็เป็นควายแอฟริกาอันนี้คือหนึ่งในบิ๊กไฟว์นะครับควายแอฟริกาดูมันนั่งเคี้ยวหญ้าอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยควายแอฟริกาเขาบอกเป็นสัตว์ที่ดุที่สุดในโลกก็ว่าจะว่าได้นะครับเพราะว่ามันเคยฆ่าคนมาแล้วก็นี่นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นั่งรถทำเกมไดรฟ์แต่เราก็สามารถดูสัตว์ที่คนนั่งเกมไดรฟ์ดูได้นะครับนอกจากนั้นเราก็ได้ดูจระเข้ได้ดูนกหลายๆชนิดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราโชคดีจริงๆเดี๋ยวเขาบอกจะได้ดูสิงโตด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าประเทศบอตสวานาก็ถือว่าเป็นประเทศที่ดูซาฟารีที่แพงที่สุดในบรรดาประเทศที่ดูซาฟารีได้นะครับแต่ว่าถึงว่าจะแพงที่สุดแต่ว่าก็การันตีครับว่าดูสัตว์ได้เกือบครบทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยมีสัตว์ให้ดูเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเผื่อคนชอบดูช้างแอฟริกาเนี่ยถ้ามาที่โชเบ้ National Park นี่ก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีจำนวนช้างที่เยอะที่สุดในโลกเลยนะครับก็ถ้าเผื่อมีใครสนใจอยากจะมาทำซาฟารีบนแม่น้ำโชเบ้ที่บอตสวานานะครับก็ผมแนะนำได้เลยนะว่าต้องมาเพราะว่าได้ดูสัตว์หลายชนิดด้วยกันทัวร์นี้ราคา80เหรียญอเมริกันนะครับก็ประมาณ 2,400 บาทซึ่งก็รวมอาหารกลางวันด้วยนะครับแล้วก็หลังจากอาหารกลางวันก็ได้นั่งเรือ3ชั่วโมงนะครับดูสัตว์ที่แม่น้ำนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ต้องทำมากเลยนะครับเพราะว่าได้ดูสัตว์เยอะมากแล้วก็ 2,400 บาทนี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเลยนะครับก็ใครอยากจะมาแอฟริกาอย่าลืมมาที่บอตสวานานะครับThank you.
ันนี้เหมือนจะเป็นเรือธรรมพิเศษสำหรับนักถ่ายรูปนะครับดูมีเก้าอี้แล้วก็มีที่วางกล้องด้วยนะครับมาถึงบอตสวานาถึงแอฟริกาทั้งทีก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้ดีที่สุดเลยนะครับจะได้ถ่ายรูปสัตว์ต่างๆที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติโชเบ้ที่บอตสวานานะครับThank you so much, Andy. Thank you so much. Yeah.